بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحقليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ดีงามในชีวิตที่เราได้รับเป็นความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงปรารถนาให้กับเรานะครับทุกสิ่งที่เราได้รับนี่ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าอัชชุกรุวัตนะคือการขอบคุณและการสรรเสริญเนี่ยลิลลาห์เป็นของอัลลอฮ์เมื่อเราได้รับในสิ่งที่ดีงามดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์จึงเป็นการขอบคุณนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตของเราเวลาเราตื่นนอนเราขอบคุณอัลลอฮ์ใช่ไหมหลังจากที่เราหลับไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราจะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเรารอดพ้นไปจากวิกฤตต่างๆเราจะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเราเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบททดสอบกับพี่น้องแต่เราไม่โดนเนี่ยเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าการขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกวิกฤตชีวิตของเรานะต้องเกิดขึ้นจนกระทั่งวิถีสลัฟของเราเนี่ยหนึ่งคำที่เข้าไปในปากของเขาเนี่ยเขายังด้วยนามอัลลอฮ์ตลอดคือบิสมิลลาห์ตลอดแล้วทุกคำที่เวลาหมดจากการกลืนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตลอดก็ยังมีให้เห็นแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ขอให้เรามีสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าด้วยนามของอัลลอฮ์จะทำสิ่งใดด้วยนามของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะมาในความเป็นผู้ศรัทธาแบบธรรมชาติว่าจะทำเนี่ยทุกครั้งเรากล่าวนามของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่จะทำต่อไปนี้จะนามอัลลอฮ์ได้ไหมก็อยู่ที่ว่าเราทำเนี่ยถูกหรือทำผิดถ้าเราจะลงมือทำกิจกรรมใดแล้วมันผิดเราจะบอกว่านามของอัลลอฮ์เนี่ยก็อาจจะเป็นริดดาได้ก็อาจจะมุตตัดได้มันก็เลยจะต้องเตือนเราไงเพราะนั้นเอ้าถ้าอย่างนั้นจะทำสิ่งนี้ฉันขอไม่นามของอัลลอฮ์เราก็รู้สิว่าถ้าเราไม่กล่าวนามเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ทำดีแน่นะก็เลยอยากจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ในประโยคที่พูดให้เป็นสำนึกที่เกิดจากเราหัวข้อในวันนี้นะเป็นหัวข้อของคนดีนะครับเป็นหัวข้อของคนดีเป็นหัวข้อดีเพราะเป็นเรื่องศาสนาเขาบอกว่าการกลับเนื้อกลับตัวเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็แสดงว่าเป็นหัวข้อที่ถูกตั้งมาจากความเข้าใจในอายะห์อัลกุรอานนะมาจากความเข้าใจในบริบทของอิสลามที่สอนเราว่าการเลิกกลับตัวจากการเป็นคนผิดการกลับตัวจากการไม่ใส่ใจในศาสนาการกลับตัวจากการที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วกลับมาเรียนรู้เพราะนั้นการกลับเนื้อกลับตัวใช้กับการกระทำที่ไม่ดีแล้วหลุดพ้นจากมันหันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เราใช้คำนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่แค่พูดแต่ปากอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่มาแค่ใจอย่างเดียวใจอยากเลิกแต่ตัวยังไม่เลิกเพราะนั้นการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยก็หมายถึงทั้งตัวเราทั้งชีวิตจิตวิญญาณเลิกจากความผิดหันกลับมากระทำในสิ่งที่ดีงามอายไหมเวลาทำผิดตอนที่เราทำผิดเราอายไหมเราบอกว่าเราไม่อายเพราะเรามีกองเชียร์ไงไหนกองเชียร์มันอยู่ที่ไหนกองเชียร์น่ะเรานึกเองหรือเปล่าเราต้องเก่งเราต้องชนะเราไม่ต้องไปกลัวใครเราใช่ไหมเรายังไม่อายถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำผิดตอนเราทำผิดเรายังไม่อายเลยนะเราทำผิดได้เต็ม 100% เลยใจเราพร้อมทำผิดหมด
แต่ในขณะเดียวกันหัวใจของเราเราไม่ได้ควบคุมใช่ไหมเราไม่ได้ควบคุมอย่าว่าตัวผมเองเราไม่ได้โอ้โหเราเก่งวันนี้เราเก่งไม่นะบรรดาซาลัฟของเราเนี่ยเขาขอดุอาตลอดเวลาซอฮาบะขอดุอาตลอดเวลาอิสลามสอนเราบอกว่ายามุกัลลิบัลกุลูบนี่แสดงว่าเราต้องเป็นห่วงใจเราวันนี้อาจจะนิ่งแต่อีกวันนึงล่ะวันนี้อาจจะแหมใครเอาอะไรมายั่วตำแหน่งฉันก็ไม่เอานะชื่อเสียงฉันก็ไม่เอาผลประโยชน์ฉันก็ไม่เอาแต่วันนึงมันอาจจะระส่ำระสายก็ได้เพราะนั้นดูอาลองกลับไปคิดติยามุกัลลิบัลกุลูบเนี่ยมันให้เอกภาพให้อากีดะห์กับเราว่าผู้ที่จะผันผวนหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยใบนะอุสบัยรอห์มานอยู่ในระหว่างนิ้วของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะให้ใครเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมวันหนึ่งผู้ศรัทธาตอนเช้าอีมานจ๋าพอตอนเย็นกลายปฏิเสธได้กลับกันก็เหมือนกันเพราะนั้นเราขอต่ออัลลอฮ์ว่ายามุกัลลิบัลกุลูบผู้ที่เป็นมีหน้าที่ผันผวนหัวใจแสดงว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาใครจะดื้อกับเราวันนี้กระด้างกับเราในวันนี้แข็งกับเราในวันนี้ไม่เป็นไรเราไม่สามารถพิชิตใจเขาได้แต่หัวใจของเขาอยู่กับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์สิเขาพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเชิญชวนมาก็ไม่ฟังบอกให้เลิกความชั่วก็ไม่เลิกก็ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ล่ะถ้าอัลลอฮ์เปลี่ยนวันที่อัลลอฮ์เปลี่ยนเขาอาจจะกลับมาดีกว่าเราก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้เห็นนะวันที่เขาแย่ที่สุดนะแต่กลับมาวันที่อยู่ในเส้นทางกลายเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดผมว่าพี่น้องก็เคยรับรู้แล้วแหละแต่เราก็มาอะไรนะมาทบทวนกันนะก่อนที่รอมฎอนจะมาเนี่ยเราก็มาทบทวนกันหน่อยว่าเราจะกลับเนื้อกลับตัวจริงๆแล้วต้องรอไหมต้องรอรอมฎอนไหมจะกลับตัวไม่ต้องรอนะเรากลับเนื้อกลับตัวได้แต่มันมีเหตุนะมันมีแรงจูงใจคนเราเนี่ยเลิกได้ความผิดเลิกได้หันกลับมาทำความดีเลิกได้แต่มันไม่โดนใจอ่ะมันไม่ประทับใจมันไม่เด็ดขาดเขาเลยจึงบอกว่ามันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่มันจะผูกใจเราบางทีเราบอกโอ้ยด้วยเหตุเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยฉันประทับใจเหลือเกินตั้งแต่วันนั้นมาฉันเลิกฉันหันมาทำมันต้องมีบางอย่างอ่ะคนเราก็เหมือนกันบางทีเดือนทุกเดือนปกติก็รอมฎอนน่ะพลังของรอมฎอนที่อัลลอฮ์ให้ไว้มันแรงอ่ะคนก็เลยภูมิใจที่อยู่ในรอมฎอนก็ต้องเลิกความชั่วแต่เดือนอื่นนะพี่บอกไม่ต้องรอหรอกตอนเช้าไม่ต้องรอเย็นตอนเย็นไม่ต้องรอเช้าเราต่อบัดได้ตลอดเวลาเราเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาแต่มันก็ยังไงหัวใจของคนมันต้องมีอะไรที่มาดึงดูดเราพอรอมฎอนมาปั๊บเราเห็นได้เลยว่าความชั่วหายไปครึ่งชีวิตเราทุกคนหายหมดเลยความชั่วครึ่งชีวิตหายไปหมดเลยมีแต่ชัยฏอนที่มันทุรนทุรายนะความดีเข้ามามหาศาลมากแสดงว่าในหัวใจของพวกเรายังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ใช่ไหมอัลลอฮ์ยังเมตตาเรายังให้เดือนในให้ยังให้บางเดือนยังให้บางวันนะในแต่ละช่วงของเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เราได้รับความดีงามได้รับบารักัตและความจำเริญของวันเวลาต่างๆการเตาบัตตัวเป็นเรื่องศาสนาเวลาเตาบัตตัวต้องบอกใครไหมครับไม่ต้องบอกแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเตาบัตตัวใช่ไหมเมื่อไม่ต้องบอกเราก็อย่าไปคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่ว่าคุณทำไมไม่ประกาศตัวว่าคุณเตาบัตแล้วเพราะหลักการศาสนาเนี่ยใครทำก็ได้รับใครไม่ทำก็ไม่ได้ต่อให้เราแสดงภาพภายนอกออกมาเราบอกว่าอ๋อทำดีมนุษย์ยอมรับแล้วก็นั่นขีดของมนุษย์ไงว่าทำดีแต่อัลลอฮ์รับยังไม่พอหรอกภาพลักษณ์ภายนอกอ่ะแต่อัลลอฮ์ดูด้วยที่ใจใช่ไหมเหมือนเราบอกว่าเราอดทนเราเนี่ยอดทนเนี่ยอุ้ยเนี่ยมานั่งเรียนกันเนี่ยร้อนๆไม่กลัวหรอกพัดลมที่ติดไว้ยังไม่พอเลยต้องเอามาตั้งคือเราเองเราบอกว่าเราอดทนวันที่เราคิดว่าเราอดทนในทุกรูปแบบแล้วเราเคยเผชิญอะไรกับสถานการณ์ที่หิวโหยกดดันโมโหรุนแรงสถานการณ์ระหว่างหญิงชายที่เกิดขึ้นสถานการณ์เอาชนะแก่งแย่งแล้วเราอดทนเราให้อภัยเราเมตตามีไหมเพราะนั้นเราเนี่ยได้บางส่วนจากความอดทนในบางเรื่องที่หัวใจของเราเอาชนะมันได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ใจเรายังจะต้องแกร่งอีกเพื่อเอาชนะหลายๆสิ่งให้มีความอดทนได้ยอมได้ขอดุอาให้ใจเรามันใหญ่ไม่ใช่ตะกับบดแต่พร้อมที่จะทำอะไรหลายๆอย่างไ
นะเหมือนรถบรรทุกใหญ่ๆแต่ใส่ล้อเล็กๆมันก็ไม่ได้บรรทุกใหญ่ๆเครื่องต้องใหญ่พลังกำลังของเครื่องต้องใหญ่วัสดุที่จะมาให้รถมันบรรทุกของหนักๆได้สมรรถนะต้องแกร่งใช่ไหมต้องมีอะไรที่มันสอดคล้องกันแล้วก็พาไปในสถานที่ที่มันอะไรล่ะสมบึกสมบันได้เราก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราตัวเล็กถ้าเรารู้ว่าใจของเรามันยังเล็กอีหม่านมันยังบางอย่าไปเสี่ยงกับสถานการณ์อย่าไปยืนในที่ที่มันหมิ่นๆแล้วมันจะตกอย่าไปอยู่ที่สายลมที่มันกำลังพัดมาแรงๆเราต้องแอบแอบแล้วก็พยายามที่จะขยับขึ้นไปเพราะนั้นการเตาบัตตัวเป็นจะบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของคนในวันนี้มันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในชีวิตที่คนเรามีโอกาสดีได้ตลอดเวลาต่อให้เราผิดขนาดไหนชั่วขนาดไหนเลวมาขนาดไหนการเตาบะตัวเป็นหลักการวิเศษการกลับตัวเป็นหลักการวิเศษที่ความผิดที่มันมหึมาแต่พอเวลาเราจะเลิกผิดเราไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขชีวิตเยอะนะไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขอะไรให้มันดูแล้วลำบากชีวิตนี้ฉันคงกลับตัวไม่ได้แล้วใครจะให้อภัยแกวันนี้ไม่มีทางแล้วมันผิดเกินมากไปแล้วมีเหรอไปดูซิผิดเกินมากไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าที่นบีบอกว่าอะไรนะอายุซัมบินอะซัมบาปอะไรที่ใหญ่ที่สุดบาปอะไรใหญ่สุดชิริกเขาทำชิริกอะเราเดือดร้อนไหมที่ดินหายไป10ไร่ไหมเราตกงานไหมเขาทำชิริกไม่แต่เราไม่เคยรู้สึกไงเราไม่ได้รักอัลลอฮ์แต่เรารักผลประโยชน์รักดุนยาเพราะนั้นบาปที่ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ให้อภัยได้แล้วบาปเล็กๆอ่ะบาปใหญ่ที่มันรองจากชิริกมาทำไมมันจะหลุดไม่ได้เพราะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่ายอมรับนะใจคนที่จะสามารถเรียนเรื่องนี้ได้ถ้าเราบอกว่าอ๋อเรารู้ละกติกาเนี่ยกลไกของเตาบัตตัวเนี่ยเอามาใช้ได้เมื่อไหร่แต่บางทีเราไม่พร้อมจะเอามาใช้เรารู้แต่เราเอามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับคนเป็นโรคมะเร็งอ่ะเป็นโรคมะเร็งมะเร็งนี่มันมีหลายตัวไงแล้วตัวยาก็มีหลายตัวยามีหลายหมวดหมู่คนเป็นมะเร็งแบบเนี้ยที่ตับสมมติเป็นที่ตับได้ยาชุดนี้เข้าไปรอดปลอดภัยหายแต่อีกคนนึงเป็นที่ตับเหมือนกันจะเอายาตัวเดียวกันมันไม่ได้ชนิดเดียวกันตัวมะเร็งก็รักษาไม่ได้แตกต่างกันเหมือนกันบางทีที่ตับเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเชื้ออีกตัวหนึ่งจะต้องรักษาอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นคนเราจะใช้วิธีการเตาบะแบบง่ายๆโดยพูดคำว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลบางคนบอกพอแค่เนี้ยเพราะเขารู้ความหมายเขาลึกซึ้งตัวสั่นหมดแล้วไม่กล้าทำบาปแล้วแต่คนบางคนแค่พูดอย่างเดียวใจมันยังไม่เลิกเดี๋ยวกลับมาทำใหม่แล้วกลับมาทำอีกมันก็จะมีหลักการตามประกบคนประเภทนี้อีกใช่ไหมจนกระทั่งคนที่บอกว่าถ้าฉันเตาบัตตัวแล้วฉันรู้ว่าไม่มีใครอภัยให้ฉันได้นอกจากอัลลอฮ์นั่นแหละก็ยังจะต้องเตาบัตอยู่ดีนะแต่ถ้าเราบอกว่าอยากจะได้การกลับตัวการเลิกที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นเตาบัตชนิดที่เลือกเฟ้นเลยขอเป็นเตาบัตันนซูฮาขอเอาเป็นเตาบัตที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจเวลาเราเลือกเขามีให้เลือกเขาบอกว่าอาจจะซื้อโทรศัพท์เครื่องไหนดีรุ่นไหนดีจะซื้อคอมพิวเตอร์สเปคไหนดีคนที่แนะนำเราคนขายเขาก็จะบอกว่าคุณมีตังค์เท่าไหร่ต้นทุนเราก็ต้องมีต้นทุนเท่าไหร่คุณเอาไปใช้งานอะไรบ้างเราซื้อมาของอย่างดีเลยแต่ใช้งานไปหน่อยเดียวมันก็ไม่คุ้มเพราะนั้นเราปรับไอ้ทฤษฎีของการใช้ชีวิตบนดุนยาเนี่ยลองมาใช้กับศาสนาสิเราจะรู้ว่ามันมีความพอดีเรารู้ว่าจะใช้เป็นใช้เมื่อไหร่แล้วได้ประโยชน์จากการใช้เราเตาบ้าทำไมเราเลิกทำไมเราเคยด่าคนไว้เราเลิกด่าเราเคยลักขโมยเราเลิกลักขโมยเราไม่เคยเข้าสุราเลยเราเข้าสุราเราไม่เคยบริจาคเราบริจาคเพื่ออะไรเราที่ลักขโมยเนี่ยเขาด่ากันชาวบ้านเขาด่าฉันหมดแล้วชื่อเราอยู่ในที่อะไรนะขึ้นบัญชีแล้วเป็นต้องการตัวแล้วเราเลิกเพราะมันมีความกดดันด้านอื่นมันไม่ได้อิคลาสนะมันไม่ได้เลิกเพราะอัลลอฮ์แสดงว่าเรายังไม่ได้หยุดความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์แต่กลัวสื่ออื่นไงเราหันกลับมาทำความดีหันมาบริจาคเราต้องการอะไรจากการบริจาคเราต้องการอะไรจากการบริจาคถ้าเราต้องการที่จะให้มีคนเขายอมรับเราแล้วคำสั่งที่เด็ดขาดอยู่ใน
อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกล่ะเราก็ไปไม่ถึงอิบาดะห์นั้นๆน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราจะทำสิ่งใดเราก็กลับมานึกว่าตัวเราเองต้องการอะไรวันนี้เราเรียนเรื่องการเตาบะห์ตัวการกลับเนื้อกลับตัวเขาบอกคำตอบไว้เลยว่าเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องจบภายในชั่วโมงเนี่ยความเข้าใจโดยรวมว่าถ้าเราจะเลิกความชั่วและจะหันกลับมาทำความดีต้องมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นถ้าเราพูดแล้วบรรยายแล้วยังไปไม่ถึงเราก็ยังต้องมาบรรยายอีกเรื่องเนี่ยถ้าเราทำแล้วเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำอีกในเรื่องนี้ใครอายุเยอะที่สุดในที่นี้เอาอายุไม่เขาไม่ดูหน้าเพราะถ้าดูหน้าแล้วมันไม่มีใครเยอะ เพราะเรามีตัวช่วยไงเรามีตัวช่วยพอจะมีริ้วรอยหน่อยเราก็จะอาศัยใช่ไหมคือพวกเราฉลาดนะอัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดนั่นแหละนู่นไปเอามาจากท้องทะเลลึกไปเอาสรรพคุณประเทศจีนเอาอเมริกาเอามาผสมผสานกันเอามาแล้วก็ยังไม่เห็นคุณค่าเอาต้องเอาคนที่มีฝีปากมีวิธีการสื่อสารดีๆมันก็ยังไม่ได้หรอกมันต้องเอาคนที่มันเหมาะแล้วต้องมันหลายอย่างวันนี้มันถึงขั้นแล้วเลยมองไม่ออกว่าเราอายุเท่าไหร่ใครอายุเยอะที่สุดแต่วันนี้มีใครอายุมากที่สุดมีใคร70ขึ้นมั่งตอนนี้น้องตรงนี้มีไหมฮะนี่ไงผมบอกแล้วมองหน้ามองไม่รู้เรื่องมองไม่ออกจริงๆใช่แต่60น่าจะมีเยอะแหละน่าจะมีเยอะเดี๋ยวนี้เราต้องลบสถิติการมองพิจารณาด้วยสายตาในอดีตออกไปพอเราเคยมองว่าอ๋ออายุประมาณเนี่ย50 60เราเลิกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำนาเราเป็นกรรมกรมือไม้ดูหน้าตาริ้วรอยมันบ่งบอกอ่ะใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ผิดด้วยแต่ที่ผมถามว่าใครอายุเยอะที่สุดจะบอกอะไรกับพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานบอกว่าอาวะลัมนูอัมมิรกุมมายะตะซักกัรฟีฮิมันตะซักกัรวะจาอะกุมุนนะซีรที่อัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้อายุไขของพวกท่านเพียงพอต่อการรำลึกต่อการคิดต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ70กว่า60กว่า50กว่า40กว่าทุกคนแล้วแล้วเราจะมาบอกว่าโอ้โหเรายังอ่านกุรอานไม่จบเลยอ่านกุรอานยังไม่จบเลยเอาอะลัมนูอัมมิรกุมอัลลอฮ์บอกเราได้เราไม่ได้ให้เจ้ามีอายุเยอะๆหรอกหรือเอาอายุเยอะๆตั้งแต่10ปีแรก10ปีแรกมันน่าจะอ่านกุรอานได้จบแล้วอ่ะ10ปีที่2นี่น่าจะมีท่องจำแล้วจะอ่านได้เยอะกว่าแล้ว10ปีที่3นี่พลังมันเยอะแข็งแรงนั่งได้นานกว่าอดทนได้มากกว่าน่าจะอ่านได้เยอะ10ปีที่3นี่น่าจะรู้ความหมายได้แล้วมันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วนี่10ปีที่4 10ปีที่5เราก็เสียดายอยู่ดีผมไม่น่าเลยฉันไม่น่าเลยรู้งี้อย่างรู้อย่างงี้อย่างงี้ก็ดีรู้งั้นอย่างงั้นก็ดีเราก็มานั่งบ่นเสียดายเราต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ตอนที่เราอายุ15 15 25 35ช่วง15ถึง35เนี่ยประมาณ20ปีใช่ไหมอาจารย์อาดัมตอนอายุ15กำลังเปรียวเลยผมเห็นตอนนั้นอายุ15แต่15 25 35 20ปีเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะเราได้ประโยชน์ขนาดไหนมันคือช่วงวัยรุ่นทีนี้เราเนี่ย15ถึง25ไปดูแล้วผลงานไม่เกิดอ่ะเราเรียนอย่างเดียวเลยเรียนมาแล้วมาทำงานแล้วมีลูกมีครอบครัวเราเพิ่งมาเอาศาสนาตอน55หรือ60เองเอกชนเกษียณ55มานั่งเรียนมานั่งบริจาคมานั่งมาทำความเข้าใจมาโทรศัพท์ถามมาติดตามมารักศาสนาเอาแล้วช่วงที่ผ่านไปอ่ะเราต้องถูกสอบสวนน่ะใช่ไหมอัลลอฮ์บอกนบีบอกให้เราเนี่ยไปขวนขวายไปพิชิต5อย่างก่อนอีก5อย่างจะมาถึงตอนวัยรุ่นก่อนที่เราจะแก่ก็ปรากฏว่าตอนวัยรุ่นไม่ได้พิชิตเราถูกพิชิตแต่เรามาพิชิตตอนแก่มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราขาดทุนเราสายแต่กำไรมันได้น้อยไงประโยชน์มันได้น้อยก่อนที่เราจะแก่แสดงว่าเวลาเราแก่เขาไม่ได้ห้ามเราพิชิตเราก็เอาเวลาเนี่ยจะไม่ได้ไม่ยอมขาดทุนเราจะไม่ท้อไงเอ้ยไม่ได้พ่อนบีบอกว่าก่อนที่เราจะแก่เนี่ยเราต้องรีบพอแก่แล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อ่ะได้จนกว่าเราจะตายเพราะนั้นเราก็เลยไม่ย่อท้อไงเราก็เลยไม่ยอมอันนี้แหละมันคือเหมือนกับการจะกลับตัวไปตอนที่เรามีสุขภาพดีๆก่อนที่เราจะเจ็บป่วยนบีบอกให้เราพิชิตให้ใช้ความมีสุขภาพที่ดีเนี่ย
ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนที่เราจะป่วยตอนนี้ยังมาได้อยู่ใช่ไหมยังอ่านหนังสือเนี่ยตายังไม่พร่ามัวใช่ไหมยังไม่เป็นต้อหินเนี่ยกูอ่านหน้านึงเนี่ยเอ้ยมันหาไปไหนตรงกลางมันหายไปไหนไอ้ริมนี้มันหายไปไหนฉันจะต้องมองยังไงวัดลานสายตาแล้วปรากฏว่าอ่านหนังสือเนี่ยมันจะตกหล่นเขาเลยจึงบอกว่าเอ้าตอนมีโอกาสรีบเลยพอเราเริ่มเบาหวานมาแล้วความดันไขมันหัวใจมันทำลายหมดแล้วลงไปที่ไตนู่นนี่นั่นแย่หมดแล้วบอกลูกบอกหลานเอาเงินที่อยู่ในธนาคารเนี่ยเอาไปบริจาคเราเริ่มเอาแล้ว ที่เก็บมาเอาไม่ได้ใช้เลยแล้วตอนนี้ใช้ไม่ได้จะเอาไปบริจาคแล้วใช่ไหมมันก็ยังไม่สายหรอกเพียงแต่ประโยชน์นะมันน่าจะเกิดขึ้นเยอะเวลาเราว่างตอนก่อนที่เราจะยุ่งไม่มีเวลาไม่มีอย่างอื่นตอนนี้ยังไม่แต่งงานเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่งงานก่อนพอแต่งงานบอกเดี๋ยวมีลูกก่อนเดี๋ยวให้ลูกโตเข้าโรงเรียนก่อนเราก็จะยุ่งตลอดเวลาทำศาสนาก็ไม่ได้นี่เลือกมาเฉพาะวันเสาร์แค่ครึ่งวันเดี๋ยวจะต้องกลับไปนู่นเดี๋ยวจะต้องมานี่มีกิจกติกาในสังคมเยอะแยะและเราจะมีรู้ความรู้สึกว่าเราจะรักเตาบ้าตอนไหนตอนที่เรารวยก่อนที่เราจะจนนี่ศาสนาบอกหมดเลยนะตอนที่เรามีรีบๆซะทำซะก่อนที่เราจนแล้วเราจะไม่มีโอกาสพอจนปุ๊บฉันไปไม่ได้หรอกฉันจะต้องไปทำงานเนี่ยรับจ้างเขาเป็นรายวันแค่นี้ก็ไม่อยากจะพออยู่แล้วมันเป็นเหตุผลหมดในดุนยาเนี่ยที่จะไม่เอาศาสนาในท้ายที่สุดตอนมีชีวิตก่อนที่เราจะตายเอาสักช่วงหนึ่งสิผมเลยจึงบอกว่าวันนี้นะคนที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอาวะลัมนูอัมมิดกุมอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้ให้อายุไขของพวกเจ้าเนี่ยยืนยาวเพียงพอหรือที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์วะจาอะกุมุนนะซีรแล้วก็มีการตักเตือนมาถึงเราแล้วด้วยแสดงว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นบีมาแล้วอัลกุรอานมีแล้วการนะซีฮัตมีแล้วอาลามัตต่างๆที่ตัวเราเริ่มมาแล้วผมงอกแล้วอันนี้เป็นนะซีรเป็นคำเป็นสิ่งตักเตือนเหมือนกันไอ้กระดูกกระเดี่ยวมาเริ่มกรอบแกรบกรอบแกรบแล้วไอ้เวลาขึ้นบันไดนี่รู้สึกหัวขามันแย่แล้วผมเมื่อก่อนก็เหมือนอาจารย์ดำมาแหละเตะฟุตบอลนี่ไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้เดินยังแย่โอ้โหเมื่อก่อนนี่เล่นตะก้อขอโทษนะเล่นตะก้อยกขาเนี่ยสูงกว่าหัวแบบเหนือเน็ตฉีกขาเนี่ยร้อยเท่าไหร่นี่เรียกร้อยเท่าไหร่180แต่ตอนเนี้ยกลัวล้มยืนขาเดียวเนี่ยเคยลองพ่อทำกายภาพพ่อผ่าตัดข้อเท้าทั้งสองข้างยืนขาเดียวให้มันนิ่งไม่ได้แล้วเมื่อก่อนนี่มีปัญหาเขาบอกว่ากายภาพให้เอานิ้วเท้าเนี่ยจิกไปที่ผ้าจะได้มีกำลังตอนนี้จิกไม่ไหวแล้วแต่เราก็นึกกลับไปโอ้ตอนนั้นเราก็ลงทุนกับเรื่องนี้ไว้เยอะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวละแต่เราก็อย่าประมาทไงเราประมาทไม่ได้แต่เรื่องนี้กำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าฟะซูกูวะมาลิซซอลิมีนมินนะซีรอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะลิมรสการลงโทษของอัลลอฮ์เลยคนที่อาธรรมกับอัลลอฮ์ไม่มีใครช่วยเหลืออายะห์กุรอานที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เวลากับพวกท่านมาเพียงพอหรอจะรออายุเท่าไหร่หรือจะต้องเกิดใหม่ถึงจะสามารถรำลึกได้เริ่มต้นของอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงวะฮุมยัสตอริคูนะร็อบบานาอัคริจนานะมันซอลิฮันฆอยรัลลซีกุนนานะมัลอัลลอฮ์พูดถึงบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์จับโยนลงไปในนรกแล้วลงไปในนรกแล้วนะยัสตอริคูนแปลว่าตะโกนออกมาชาวนรกจะตะโกนออกมาตะโกนออกมาบอกว่ารบบานานักวิชาการบอกว่าชาวนรกจะตะโกนออกมาเป็นคำพูดที่เข้าใจแต่อย่าไปเตือนเขาตะโกนแบบไหนไม่รู้เราไม่รู้หรอกนี่ไงตะโกนออกมาบอกว่ารบบานาโออัลลอฮ์อัคริจนาเอาเราออกไปจากนรกหน่อยทำไมอ่ะนะมันเราจะออกไปทำไกรรเลวีกุนนานะมันเราจะออกไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนคือทำแล้วจะได้ออกไปทำในสิ่งที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาในนรกนี้ได้อะไรรู้ไหมผมอ่านแล้วมันซึ้งรู้ป่ะทำไมชาวนรกจึงออกจึงพูดแบบนี้นักวิชาการบอกว่าก็ในนรกไม่มีพื้นที่ให้เราทำอะไรแล้วการกระทำในนรกเนี่ยไม่เป็นไรจะขอละหมาดในนรกนี่จะขอเขาบอกว่าในนรกไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะไปอิบาดะห์จะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นนอกจากอัลลอฮ์จะอนุญาตให้เราออกไปจากนรกแล้วเราจะไปทำแสดงว่านอกจากสวรรค์กับนรกคือที่ทำคือดุนยานี่ต้องทำ
ในสวรรค์เนี่ยเข้าไปรับอย่างเดียวในนรกก็ไปรับอย่างเดียวแต่รับคนละอย่างชาวนรกยังบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ชาวสวรรค์เนี่ยเขาเข้าสวรรค์กันไปแล้วเข้าสวรรค์ไปแล้วอัลลอฮ์ยังโปรดปรานเขาอีกยังให้เขาความดีงามมากมายเขาไม่ต้องการแล้วอัลลอฮ์พวกเรานี่ต้องการให้เราลงนรกแล้วเนี่ยเราต้องการความโปรดปรานนั้นแทนที่จะให้พวกเราอย่าไปให้พวกสวรรค์เอามาให้พวกเราเถอะเราต้องการมากกว่าแต่ชาวสวรรค์เห็นไหมอัลลอฮ์เข้าให้เข้าไปแล้วให้ความโปรดปรานอีกก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยพอเข้าสวรรค์ไปแล้วได้อีกได้อีกได้โดยที่ไม่รู้จบชาวนรกบอกชาวสวรรค์น่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไปเพิ่มกับเขาเขาก็พอใจแล้วเอาตรงนั้นน่ะความเมตตามาให้พวกเราเถอะแต่อัลลอฮ์รู้ว่าเอาออกจากนรกมาแล้วพวกนี้จะทำไหมมันก็ไม่ทำเพราะมีอุทาหรณ์อยู่แล้วอ่ะจะศรัทธาฉันแสดงให้เห็นมากี่ครั้งกี่คราของนบีของฉันละมีไอ้นี่แล้วบ่งบอกว่าเป็นนบีจริงเป็นตัวแทนของฉันฉันเป็นอัลลอฮ์จริงทำให้เห็นแล้วแต่ความปฏิเสธอัลลอฮ์ปิดใจแล้วนี่เมื่อคุณปฏิเสธก็ยับยั้งไปเลยไม่มีทางได้แล้วจะออกมาทำได้ไหมแสดงว่าโลกดุนยานี่ถ้าหากว่าเรามีบทเรียนแบบนี้จากพระเจ้ามันเป็นเหมือนคำสอนที่ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ยำเกรงแต่เราไม่ได้สนใจเรายังอยากจะทำอยู่เพราะนั้นมันจะไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรู้กับคนไม่รู้คนรู้อัลลอฮ์ยกฐานะยัรฟะอิลลาฮุลละดีนอามะนูมิงกุมวัลละดีนอูตุลอิลมะดะเราะญาตคนที่อีมานได้ยกระดับไปคนที่มีความรู้ยกระดับไปในเบื้องต้นในนิยามเนี่ยคือสูงกว่าแต่ถ้ารู้และอีมานแต่ยังทำอยู่ใช่ไหมมันก็ยังต่ำอยู่แต่นิยามกว้างๆคือมุมินกับกาเฟรมันเทียบกันไม่ได้แต่ถ้ามุมินที่อีมานเพิ่มก็จะได้ไปแต่อีมานลดก็จะอดไปเราอยู่ในสังคมเราเป็นพี่น้องกันเราอยู่ด้วยกันบางทีบางคนอยู่ด้วยกันเอ๊ะทำไมคุณไปด่าเขาอ่ะทำไมคุณไปลักขโมยเขาอ่ะคุณทำไมคุณเป็นแบบนี้ทำไมคุณไม่ไปเหมือนเขาอ่ะเดินเข้ามัสยิดไปด้วยกันบางคนยืนละหมาดเข้าไปใต้ถุนมัสยิดบางคนนั่งเลยเอ้ยเป็นเพื่อนกันทำไมไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแตกต่างกันได้วะอัมมามันคอฟมะกอมร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาคือคนที่กลัวอัลลอฮ์อ่ะใช่มั้ยหัวใจของเขาเนี่ยคอฟมะกอมร็อบบิกลัวว่าถ้าไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วฉันจะต้องถูกสอบสวนนั่นนู่นนี่รู้เข้าใจนะฮันนัฟยับยั้งชั่งใจตัวเองอันนี้ฮาวาจากการอารมณ์ไฟต่ำใช่ไหมฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาสวรรค์ก็เป็นที่พำนักของเขาเพราะนั้นเราอยู่ในสังคมเรามีวิธีหนึ่งในตัวอย่างของการเตาบัตตัวนะหนึ่งในตัวอย่างของการเตาบัตตัวของอบูเมฮจันรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูเมฮจันเนี่ยเป็นคนที่ก็เลยนะเป็นคนที่ติดเหล้างอมแงมเลยนะโดนอุมัตเนี่ยจับอะไรนะพันธนาการจับใส่ตรวนล็อกข้อเท้าไปไหนไม่ได้คือถูกลงโทษตามหลักการศาสนาถ้าคนที่ถูกจับได้ว่าไปดื่มมาแล้วมึนเมาเนี่ยจะต้องถูกโบยใช่ไหม80ทีแต่นี่ไม่ใช่80ทีเท่านั้นนะเป็นบูดมินแปลว่าติดเหล้างมแงมเลยเป็นโรคอะติดขาดไม่ได้ต้องดื่มตลอดเวลาก็ถูกพันธนาการก็มีอยู่ครั้งหนึ่งต้องออกไปทำสงครามนะไปทำสงครามและในสงครามครั้งเนี้ยเป็นสงครามที่ท่านซาดเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลกองทัพครั้งนี้แต่ว่าเนื่องจากซะเนี่ยที่ขาหนีบเนี่ยเป็นแผลที่ขาหนีบของเขาเนี่ยเป็นแผลคือกลัวแล้วจะขยับแล้วขยับไม่ได้คนอ้วนน่ะจะรู้ใช่มั้ยคนที่แบบถ้าขาสีกันจะรู้ครั้งเนี้ยแม่ทัพเนี่ยออกไปไม่ได้เนื่องจากที่มันมีแผลที่ขาก็บัญชาการบนหลังคาบ้านของตัวเองแล้วก็มองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในขณะที่ทุกคนเนี่ยออกไปทำสงครามนะระหว่างมุสลิมกับกุฟาร์มุชริกีนเนี่ยก็ปรากฏว่าอบูเมฮจันเนี่ยถูกพันธนาการถูกจับเอาไว้เป็นคนติดเหล้าตลอดเวลาดื่มเหล้าเมาหยำเปเลยแต่ในขณะที่ทำสงครามอยู่หัวใจของเขาหัวใจของอบูเมฮจันเนี่ยเป็นคนเลวนะแล้วนั่นคือญิฮาดในสงครามของเราคือญิฮาดเขาร้องบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าคือตัวเองอะอยากอะรักอัลลอฮ์รักรอซูลแต่ตัวเองอะติดเหล้าอะจะเลิกยังไงอะก็เลยอยากจะออกไปตะโกนไงตะโกนเสียงดังออกมาอยากจะออกไปอย่างนี้ก็ภรรยาของซะเนี่ยได้ยินเขาก็เลยไปทำสัญญาแบบคุยข้อตกลงว่า
ฉันอยากจะออกไปช่วยมุสลิมเนี่ยสู้รบเพื่ออัลลอฮ์ฉันอยากตายชะฮีดถ้าฉันออกไปแล้วแล้วฉันให้ปลดหน่อยปลดนะปลดไอ้ล็อกเนี่ยที่มัดฉันไว้เนี่ยปลดล็อกให้หน่อยแล้วฉันจะไปญิฮาดต่อสู้ถ้าฉันตายพวกคุณก็จะได้สบายใจฉันจะได้ตายในสงครามแต่ถ้าในฉันไม่ตายสงครามแล้วฉันชนะกลับมามีชีวิตกลับมาฉันจะกลับมาให้ใส่ตรวนเหมือนเดิมก็สาบานแบบนี้ก็มีข้อตกลงกันเขาก็ยอมปล่อยให้ภรรยาของซะเนี่ยที่เป็นแม่ทัพเนี่ยก็เขาก็เลยบอกว่าอ่ะได้ตกลงชื่ออบูเมฮยันนี่ที่เป็นคนติดเหล้างอมแงมเลยนะเรานี่ถ้าเป็นขี้ยาเรารับไหมคุยเราระแวงไอ้แกจะเข้ามาสงครามนะไม่ใช่มาทำอะไรจอกสงครามเนี่ยโอ้โหต้องละหมาดครบต้องเป็นคนดีเราจะได้รับชัยชนะแต่นี่เป็นคนบาปเป็นคนผิดแต่จะออกสงครามพอภรรยาของซะเนี่ยอนุญาตเขาก็ขี่ขึ้นขี่ม้าของท่านของแม่ทัพเลยใส่อะไรนะใส่เสื้อเกาะใส่หมวกออกรบอย่างดีเลยออกไปในท่ามกลางคนที่เห็นบอกโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดแล้วเนี่ยเป็นฮีโร่มาเลยคนที่เห็นเนี่ยเขารู้หมดเลยคนเห็นบางคนน่ะไม่รู้จำไม่ได้ว่าไอ้คนนี้เป็นใครแต่ซะเดี๋ยวรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซะถึงกับอุทานออกมาที่เป็นแม่ทัพ บอกว่าการอะไรนะการสู้รบหรือการยิงการฟันที่เป็นการสู้รบจริงๆเนี่ยก็คือของอบูมิฮยันเนี่ยความอดทนต้องยอมรับถ้าจำไม่ผิดนะม้าของซะในชื่อบัลกอหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าความอดทนแข็งแกร่งเนี่ยก็ต้องยกให้ม้าชื่อบัลกอเนี่ยที่เหมาะกับอบูมัยยันที่ออกไปแล้วจนกระทั่งสามารถได้รับชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยเอาชนะได้กองทัพมุสลิมเนี่ยชนะซะก็เดินทางอะไรนะอบูมัยยันก็เดินทางกลับเข้ามาแล้วก็มายอมตัวเองเนี่ยมอบตัวกับภรรยากับซะเนี่ยให้มัดเหมือนเดิมซะบอกว่าฉันวัลลอฮีฉันจะไม่ลงโทษไม่ตีคนที่ดื่มเหล้าอย่างท่านอีกเป็นอันขาดต่อไปคือรู้ว่าเนี่ยไปพันธนาการแบบขนาดนี้แต่เวลามีประโยชน์เขาเนี่ยขอออกมาที่จะต่อสู้เสร็จแล้วก็จะมามอบตัวดูนะหลังจากที่คนที่ลงทุนอย่างนี้แล้วผู้นำบอกว่าฉันจะไม่ลงโทษจะไม่มัดคนที่ดื่มเหล้าเหมือนอย่างคนอย่างท่านเนี่ยอีกต่อไปอบูมัยยันก็เลยประกาศวัลลอฮีตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่กลับมาดื่มสิ่งมึนเมาอีกเป็นอันขาดผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าสะท้อนให้เห็นถึงฐานะของคนที่ทำความผิดที่อยากจะมีส่วนร่วมกับการทำความดีไม่ว่าเราอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ข่าวที่เกิดขึ้นจากที่ยิปที่ประเทศจีนผู้ชายคนหนึ่งที่ทิ้งลูกอายุ5ขวบสามีภรรยาทะเลาะกันนะไม่ถูกกันบาดหมางขัดแย้งกันก็พาลูกหนีออกมาไปอีกเมืองหนึ่งไปทำมาหากินก็เอาลูกจะไปไว้ที่ไหนไปเช่าห้องพักตัวเองทำงานกลางคืนใช่ไหมเวลาไปทำงานกลางคืนลูกจะอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันอันตรายพอทำกลางคืนเสร็จกลางวันกูเองก็มานอนแต่กลางคืนลูกอยู่ไม่ได้ก็เอาลูกไปไว้ในที่เป็นโรงอาบน้ำเมืองจีนก็จะเป็นโรงอาบน้ำที่คนเข้าไปมีที่นู่นนี่เนี่ยคนก็จะพลุกพล่านน่ะคิดว่าไม่น่าจะมีอันตรายเด็กก็จะนอนที่นั่นเป็นเวลา40กว่าวันพอให้ตังค์ไว้ 3-4,000 กว่า 4,000 บาทเอาไว้ใช้จ่ายแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นมั้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เอามาจับเอามาดูว่ามาจากไหนถามหาพ่อก็เลยพ่อเนี่ยก็จะส่งกลับเรากำลังจะดูว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคนเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนตัวเองมั้ยจะช่วยกันได้มั้ยให้คนกลับมาสำนึกผิดธุระไม่ใช่ได้มั้ยที่เมืองที่อเมริกาหรืออะไรเนี่ยที่มีผู้หญิงที่มีผู้ชายคนนึงไปขโมยรถเค้าขับไปชนคนนึงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บขับไปชนชาวบ้านเค้าจะถูกไล่จับหนีเข้าไปตามบ้านคนไปทุบกระจกแล้วจะไปทำร้ายเขาไปไล่ทิ่มแทงเขาถ้าคนคนหนึ่งจะกลับเนื้อกลับตัวกับความผิดที่เกิดขึ้นเราโดยปกติเป็นมนุษย์เราจะยอมไหมเราก็จะต้องเรียกค่าเสียหายชดเชยคุณจะต้องมารับผิดชอบอันเนี้ยใช่เป็นฮักกุลอาดัมมันเป็นเรื่องศาสนาแต่ความดีในจิตใจเหมือนกับท่านกะบินมาลิกในสงครามตะบูกที่ไม่ออกไปอะใช่ไหมที่ไม่ออกไปแล้วนบีกลับมามีซะอิบนุอบีวะกอสฮิลาลอิบนุอะไรอ่ะมีฮิลาลแล้วก็มีรอรออะไรมี3คนน่ะที่เป็นซอฮาบะห์ในยุคนั้น3คนที่ไม่ออกไปสงครามแล้วพอเวลานบีกลับเข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปหานบีไปสารภาพ2คนในฮิลาลกับอะไรมีรอรอเนี่ย
ไปสารภาพนบีก็อ้างเหตุการณ์นู่นนี่นั่นจนกระทั่งได้รับการยอมรับอย่างเงี้ยซะดุบนบีวักซะอะไรนะกะบินมาลิกก็จะไปบอกกับนบีบ้างพอไปถึงนบีให้สลามนบีแล้วก็มองว่านบีจะรับไหมนบีก็นิ่งเขาก็เลยพูดในประโยคบอกว่านบีถ้าฉันเนี่ยไปพูดกับคนที่ไม่ใช่ท่านนะในเหตุการณ์เนี่ยที่ฉันไม่ได้ออกสงครามเนี่ยฉันเนี่ยจะสามารถบอกกับคนคนนั้นที่ไม่ใช่ท่านเนี่ยแล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาและฉันมั่นใจว่าฉันเนี่ยจะสามารถได้รับการยอมรับแล้วก็อภัยโทษจากคนคนนั้นที่ไม่ใช่ท่านและฉันสามารถแต่งเรื่องเองได้อย่างแนบเนียนแต่นบีของอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ฉันโกหกไม่ได้ฉันไม่มีเหตุผลใดๆเลยนบีถามบอกว่าทำไมไม่ออกสงครามล่ะท่านเนี่ยซื้ออูฐมาใหม่ไม่ใช่เหรอซื้อม้าซื้ออูฐมาใหม่ซื้อมาเตรียมจะออกสงครามนี้โดยเฉพาะท่านเตรียมเสบียงเอาไว้หมดแล้วไม่ใช่หรือแล้วทำไมท่านถึงไม่ออกไปเขาถามอากะบินมาลิกแบบนี้นะกะบอกว่าไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยไม่มีเหตุผลใดเลยนบีฉันขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้นบีบอกตัวฉันไม่มีปัญหาอะไรฉันให้อภัยได้แต่อัลลอฮ์สิเพราะนี่เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ไงจนกว่าอัลลอฮ์จะตัดสินยอมความผิดของกะกับพวก3คนในครั้งนี้ได้ก็อยู่ต่อไปนบีก็ไม่คุยด้วยให้กลับบ้านไปกลับบ้านไปก็ไปอยู่ก็ไปเครียดกับภรรยานะนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยมีคนมาเคาะประตูมาเคาะประตูก็คิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างมีข่าวอะไรมาบอกก็เปิดประตูไปเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของรอซูลสั่งมาให้มาบอกกับเจ้าว่าให้เจ้าเนี่ยแยกทางกับภรรยาก่อนซะก่อนให้ฉันยาเหรอไม่รู้แหละไม่รู้ว่ายาหรือเปล่าให้ฉันตอลักกับภรรยาเหรอคือบอกไม่รู้นบีบอกมาบอกให้เจ้าเนี่ยแยกกันกับภรรยาก่อนกะก็เลยบอกว่าให้ภรรยาเนี่ยกลับไปอยู่บ้านก่อนกลับไปหาพ่อของเธอก่อนกลับไปหาแม่ไปอยู่ที่บ้านนู้นก่อนจนกว่าอัลลอฮ์จะตัดสินอะไรบางอย่างให้ลูกกับลูกเมียไม่อยู่แล้วตัวเองอยู่คนเดียวและขณะเดียวกันเนี่ยนบีก็ในเพียงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผู้คนในเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยไปตลาดก็ไม่คุยไปละหมาดไปสลามนบีจะรู้ว่านบีพูดยังไงก็ไม่คุยเป็นระยะเวลาเนี่ยบางรายงานบอกว่า50วันเยอะเครียดไหมคือคนบางครั้งเนี่ยอยากจะแทรกแผ่นดินหนีอายเคยอยู่สงครามกับท่านนบีเคยเป็นคนสังคมเคยพูดคุยกับคนเคยช่วยเหลือแต่เวลานั้นรู้สึกน้อยอกน้อยใจมากในขณะที่อยู่ในภาวะนี้เนี่ยมีม้าเร็วมาจากเมืองหนึ่งมาจากเมืองของนัสรอนีของคริสต์ส่งตัวแทนมาเป็นมาจากกษัตริย์กอสซานชื่อกษัตริย์กอสซานเนี่ยเขาฝากจดหมายมาเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าเนี่ยไม่รู้เนี่ยกษัตริย์เขาฝากจดหมายมาให้ฉันเนี่ยให้กับท่านม้าเร็วก็เอาจดหมายเนี่ยให้กับท่านกะบินมาลิกเสร็จแล้วกะบินมาลิกก็เปิดอ่านจากกษัตริย์ของนัสรอนีเป็นกษัตริย์เขาบอกว่าเราทราบมาว่าสหายของท่านเนี่ยตัดสัมพันธ์กับท่านแล้วเรายินดีที่จะต้อนรับท่านให้มาอยู่กับเราเราจะให้ท่านเป็นคนสนิทเป็นผู้ที่คอยร่วมปรึกษาเราจะให้ทรัพย์สินเราจะให้อะไรต่างๆกับท่านมากมายถ้าเป็นเราล่ะเราผิดหวังจากพี่น้องของเราผิดหวังจากองค์กรผิดหวังจากความผิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมีคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตในขณะที่เรากำลังต้องการอะไรบางอย่างเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วประชดไปเลยแต่ไม่นะนี่คือความผิดอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับกะและสหายอีก2คนในขณะเดียวกันมีคนเนี่ยมาเชิญขนาดนี้ให้เกียรติแต่ว่าไม่ตอบรับเขานึกอยู่ในจดหมายฉบับนี้ถ้าจะยังอยู่ต่อไปเดี๋ยวสักวันนึงเขาก็ต้องมาเปิดอ่านแล้วก็มาสะกิดใจมาเปิดอ่านเอ้ยแหมเราเมื่อก่อนนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์นี่คนนั้นก็ชวนแสดงว่าเรามีค่าเอ้าพวกท่านว่ายังไงกะบินมาลิกบอกพวกท่านว่ายังไงนี่กษัตริย์นี่เขาเรียกร้องฉันนะเป็นคริสต์อยู่อีกเมืองนึงเนี่ยจะให้ฉันไปอยู่กับเขาเป็นพวกเขาพวกท่านจะอภัยให้ฉันไหมไม่มีใครสนใจเพราะว่าไม่มีคำสั่งนบีสั่งแล้วสำคัญกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ปิดจดหมายฉบับนี้แล้วก็ไปถึงที่เตาอะไปถึงที่เตาไปถึงเตาที่ใช้ปิ้งขนมปังเขาก็โยนจดหมายฉบับนี้ใส่เตาไปเลยเพื่อไม่ให้ชัยฏอนมันมากระซิบกระซาบเพื่อให้เวลาหนึ่งที่อาจจะอีหม่านอ่อนและหยิบเอามาอ่านอาจจะมีความรู้สึกตัดสินไปเลยไม่ต้องไปจุ๋ยแล้วเพราะเขารู้ว่าเขารักอัลลอฮ์และรอซูลแต่นี่เป็นความผิดเขากำลังถูกทดสอบจดหมายนี่ก็เป็นบททดสอบหนึ่งแต่เขาผ่านไปได้แต่เมื่อไหร่ที่นบีจะให้อภัยผ่านเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่
นบีเนี่ยมาอยู่ที่บ้านอุมมุซะละมะห์แล้วอายะห์กุรอานก็ถูกประทานลงมานบีก็อ่านอายะห์กุรอานอุมมุซะละมะห์บอกว่านบีอนุญาตให้ฉันกลับไปไหมไปบอกเขาไหมนบีบอกอย่าเพิ่งไปเลยถ้าไปเดี๋ยวคนเขาจะไม่นอนกันเนี่ยชาวมะดีนะห์จะไม่นอนเพราะมันเป็นข่าวดีไงพอได้เวลาละหมาดซุบฮีหลังจากละหมาดซุบฮีนบีก็พูดประโยคเนี้ยแล้วนบีหันกลับมาในเวลาละหมาดเสร็จนบีหันหน้ากลับมาเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยรู้จากแววหน้าแววตาสีหน้าของท่านนบีว่านบีเนี่ยให้อภัยแล้วหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีข่าวดีอ่ะทุกคนก็แบบตื่นตาตื่นใจมากกับท่านนบีแล้วนบีก็พูดถึงว่าเนี่ยยกอายะห์กุรอานว่าอัลเลาะห์ให้อภัยแล้วจากที่เคยอะไรนะแบบโหอึดอัดมากอยากจะแทรกแผ่นดินหนีแล้วนบีบอกแล้วใครจะเป็นคนที่จะเอาคำเนี่ยไปบอกกับกะบินมาลิกก็มี2คนคนนึงเนี่ยรีบเลยพอนบีพูดแบบนี้ปั๊บควบม้าเลยจะไปหาไปบอกคนนี้บอกว่าไม่ทันแล้วฉันต้องปีนขึ้นไปบนเขาบนหน้าผาที่สูงๆแล้วก็ตะโกนบอกกะบินมาลิกบอกยากะบนบีอัลเลาะห์อภัยโทษให้กันแล้วอะไรประมาณเนี่ยอัลเลาะห์ตะบัดให้แล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่กะไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดก็ละหมาดบนหลังคาบนหลังคาบ้านก็ได้ยินเสียงเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็2คนเนี่ยคนที่เอาข่าวมาบอกเนี่ยก็มาบอกข่าวดีบอกอับชิรกะบินมาลิกอับชิรมาถึงมีข่าวดีว่าคือได้รับการอภัยแล้วคือความรู้สึกดีๆที่มีคนมาบอกข่าวดีอ่ะนะกะบินมาลิกบอกไงรู้มั้ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะให้ท่านเป็นฮะดียะห์เลยดูสิได้รับข่าวดีอยากจะบอกว่าไอ้ฮะดียะห์ที่อยากจะให้เนี่ยเวลามีข่าวดีเขาจะทำบุญกันใช่มั้ยเหมือนเวลาฟังผลเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าที่เราฉายแสงไปเนี่ยให้คีโมไปเนี่ยมันมีผลตอบรับนะเนื้อมันตายลงไปแล้วมันหยุดแล้วมันไม่มีกระจายที่อื่นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เลยทำบุญอยากจะไปแปลให้กับคนไข้ที่ฟังผลเหลือเกินนะอย่างน้อยๆก็ต้องมีอะไรกลับมาใช่ไหมมันมีความรู้สึกคนที่ให้ก็ดีใจคนที่รับก็ดีใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะสามารถตอบแทนให้เวลาเรารับสิ่งดีๆเราก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ทำบุญมั่งซอดาเกาะห์บ้างอันนี้ในส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มีอะไรใครห้ามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะหนักขนาดไหนท้อแท้ขนาดไหนอันนี้เป็นเงื่อนไขทางสังคมนะในยุคนบีนะถ้าถามว่าเราจะทำได้ไหมอย่าเพิ่งไปคุยนะเราอะถ้าจะเอาแบบนั้นมาใช้เนี่ยได้เหมือนกันนะแต่เจตนาต้องซอฟหน่อยอย่าเกลียดชังแต่เป็นบทลงโทษเบาๆแต่เรากลัวไงกลัวชัยฏอนจะเข้ามาแย่แล้วเราอะไม่เหมือนกับซอฮาบะห์เราจะยับยั้งไม่ได้เพราะนั้นเราก็ดูแล้วกันว่าอะไรที่มันควรไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงก็ยังมีตัวแทนยังมีตัวบทอื่นๆในการเตาบัตตัวของหลายๆคนอีกมากมายเหมือนกับคนหนึ่งชื่อฟูดอยอิบนุอัยยาดฟูดอยอิบนุอัยยาดเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะเขาเตาบัตตัวเนี่ยอันเนื่องมาจากเขารักผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังไปถ้าจำไม่ผิดนะเขาเป็นโจรเป็นนักปล้นสะดมไม่รู้ว่าใครจะเดินทางขบวนการที่เดินทางไปอุมรอไปฮัจญ์ที่เดินเส้นทางเนี่ยรู้จักเลยล่ะไอ้มิจฉาชีพชื่อฟูดอยบินอัยยาดเนี่ยตัวฉกาจเลยใครจะเดินทางผ่านไปมาเนี่ยจะต้องคือช่วงกลางวันเนี่ยต้องเดินทางให้เร็วกลับไปมืดในเมืองถ้าจะออกเดินทางจากในเมืองจากมักกะฮ์มะดีนะห์เนี่ยจะต้องออกไปให้เร็วที่สุดอย่าให้อยู่ในช่วงนี้เลยเพราะไอ้ช่วงเนี้ยมีฟูดอยคอยปล้นคอยยึดเอาทรัพย์หมดเลยก็มีวันนึง2คนเนี่ยก็เดินทางผ่านมาแล้วก็มันแย่จริงๆกลางคืนมาจากเมืองต่างเมืองแล้วก็มานั่งมาพักอยู่ที่บ้านหลังนึงแบบเก่าๆแล้วก็พอพักกันสักระยะนึงพอหายเหนื่อยดีก็คนนึงก็พูดออกมาบอกว่าเรารีบเดินทางต่อกันเถอะเดี๋ยวถ้าไอ้ฟูดอยมันผ่านมาแล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลยฟูดอยเนี่ยหลังจากที่ตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยมาเหมือนกันก็พักไม่ได้เข้าบ้านเข้าช่องแล้วกลางคืนอยู่ตามถนนนี่แหละก็ได้ยินไอ้2คนนี้พูดขึ้นมาบอกว่าเรานี่ขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนนี่โจดขานเรากันหมดเลยกลัวเรากันหมดเลยเหรอเขาก็นึกอยู่แล้วไม่มีเขากลัวเรากันหมดยังไม่ให้จุดที่จะบอกว่าจะเลิกหรือจะต่อบัตรตัวแต่เขาเนี่ยชอบผู้หญิงคนหนึ่งคนเลวอ่ะมักจะชอบคนดีแต่ในสังคมเขาบอกใช่ไหมล่ะอันนี้เขาว่ากันชายคนนี้ก็เลยบอกว่าฉันจะตอนเนี้ยมันตอนกลางคืนใช่ไหมฉันก็เลยชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะไปหาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ศรัทธานี่ก็ไปถึงก็ไปหาบันไดมาเขาเรียกบันไดหรือกระไดไม่รู้นะเอาไม้มาพาดก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็จะไปทำซินากับคนที่เขารักอยากจะทำอะไรก็ได้เพราะเป็นโจรสันดานมันเป็นโจรใช่ไหมพอขึ้นไปบันไดไปปั๊บเนี่ยได้ยินเสียงอัลกุรอานที่อ่านดังขึ้นมาอาลัมยะนิลิลละดีนะอามานู
ใช่มั้ยอะไรนะอัลลัมยะนีลิลละดีนอามะนูอายัตอะไรอะไรที่อัลกุรอานบอกว่าอะไรนะอายัตกุลูบุมลิตักวาคือมันยังไม่ได้เวลาดอกหรือสำหรับผู้ศรัทธาที่ใจหัวใจของเขาเนี่ยตักวายังไม่ได้เวลาหรือที่ใจหัวใจของเจ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนต่อมานะซะละมินัลฮักสิ่งที่ลงมากับอัลกุรอานชายคนเนี้ยฟุดอยรู้ศาสนาฮะพอได้ยินสิ่งนี้ปั๊บเนี่ยขาสั่นเลยไม้ที่อยู่นิ่งๆตัวเองค่อยๆย่องขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มสั่นน่ะรู้เลยว่าตัวเองรีบลงมาแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์บอกว่ายอมจำนนต่ออัลลอฮ์แล้วก็บอกกับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์หัวใจของฉันตั้งแต่นี้ต่อไปจะขออยู่รับใช้บ้านของอัลลอฮ์ก็คือจะอยู่ที่ฮารอมเราจะรู้ไหมว่าคนชั่วจะกลับตัวเมื่อไหร่เราในสังคมเราจะทอดทิ้งคนเหล่านั้นไหมเนี่ยลองถามอาจารย์อดัมที่ว่าเคยทำงานกับคนประเภทที่แบบเนี้ยยากหรือง่ายขนาดไหนถ้าถามผมเนี่ยโอ้จะเข้าไปเดินเรายังไม่กล้าถ้าทักกันธรรมดายังพอได้แต่จะเข้าไปจริงจังจะเอาออกมาคนที่แบบนี้เนี่ยโหมันต้องเข้าถึงความเป็นมีใจว่ามันจะต้องทำยังไงต่อไปบางครั้งมันก็อาจจะเขารังเกียจไปเลยก็ได้แต่มันจะต้องมีไงแต่หัวใจของเขาเวลาอัลลอฮ์จะโยนอิสลามไปให้มายะดินละฟาลามูดินละถ้าอัลลอฮ์จะนำทางให้ใครจะไปให้เขาหลงอ่ะอยู่ในภาวะนี้แล้วก็มีอีกหลายๆคนซอฮาบะห์ที่เป็นคนมีสตังค์อ่ะเขาเรียกว่ากิฟต์มันเหมือนกับคนที่เป็นคนใจบุญน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีหนี้มีสินแล้วมันไม่รู้จะทำไงเข้ามาทวงทุกวันเลยจะต้องหาสตังค์อ่ะหาสตังค์ไม่ได้อ่ะนอกจากว่ามีเงื่อนไขอ่ะผู้ชายคนนี้บอกฉันให้เอาละกันแลกกันบางอย่างอ่ะเอาตัวเข้าแลกผู้ชายคนนี้ก็ขอให้สตังค์ไปนี่เล่าแบบย่อๆเอาสตังค์ไปใช้หนี้พอสตังค์ใช้หนี้เสร็จปั๊บข้อสัญญาก็คือถ้าไม่ใช้หนี้มันอันตรายอ่ะก็ใช้หนี้เสร็จแล้วก็ต้องยอมอ่ะตัวเองจะต้องยอมเงื่อนไขของคนที่ให้สตังค์มาเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไปถึงวันที่พร้อมที่จะซินาแล้วแหละผู้หญิงเนี่ยร้องไห้หายใจเสียงดังแบบสั่นกลัวไงเขาก็เลยถามว่าทำไมอ่ะไม่รักฉันเหรอหรือแบบกลัวฉันเหรอหรืออะไรบางอย่างผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าฉันน่ะไม่เคยคิดอยากทำสิ่งนี้ไม่เคยทำสิ่งนี้หรอกแต่มันทำไปเพราะว่ามันมีเหตุไงเราต้องหาสตังค์แล้วชายคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่เคยทำเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงไหมเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรงั้นเธอกลับบ้านไปเถอะสตังค์ที่ฉันให้เธอไว้ที่เธอยืมเธอไม่ต้องมาคืนแล้วเขาให้ไปเลยคนที่มีความผิดแต่ทำความดีแบบนี้กำลังจะทำแต่ยังไม่ถลำลึกลงไปแล้วก็หยุดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการเตาบัตตัวเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราให้เวลาให้โอกาสความเขาเรียกว่าอะไรนะสมาธิของเราที่จะรักอิสลามเราจะสนใจเนี่ยใครอย่ามารบกวนฉันขนาดเรานะแล้วคนที่เขาหัวใจเขาแบบกำลังที่ทิ้งศาสนาที่นบีบอกว่าหมายชะตูฮุมดองกาเนี่ยอยู่ชีวิตอยู่ก็ระแวงอยู่แล้วแล้วเราจะไปซ้ำเติมอีกเมื่อไหร่เขาจะหลุดออกมาจากนี่ล่ะจะมาฟังศาสนาวันแรกเราก็กันแน่กันแน่แล้วอย่างเงี้ยนะไม่มีกำลังใจให้เด็กคนนี้มาเรียนศาสนาเห็นหน้ามันแล้วพ่อมันเป็นแบบนั้นแม่เป็นแบบนี้ครูมีทัศนคติกับเด็กนึกถึงไปถึงนู่นเราไม่ต้องมาเป็นคนสร้างอุมมะห์หรอกใช่ไหมเราไปนึกถึงอ่ะเอ้าคนนี้นามสกุลอะไรเนี่ยอ๋อนามสกุลนี้ไม่ต้องนึกหรอกไม่ต้องคิดจะสร้างประชาชาติเพราะหลักการศาสนาเขาต้องให้เรากลับมาแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นยาฮิลิยะเนี่ยมันลบออกไปแล้วเอาอิสลามเนี่ยเข้ามาแทนที่ใช่ไหมก่อนหน้าเราในสมัยนบีคนที่ทำดีนามาก็เตาบัตตัวใช่ไหมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งไม้ทั้งกอมิดีกอมิดียะทั้งหมดเนี่ยเตาบัตตัวได้หมดความผิดที่มันอนาจารก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นคนดีได้เกาะนบีที่เป็นนักดื่มเหล้าคนหนึ่งที่ทุกวันต้องนั่งหน้าบ้านตัวเองตลอดเวลามีนักฮะดิษเดินมาชั่วบ้างเดินมาก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยแหละไม่รู้จักชัวบ้าคือใครแต่นักฮะดีษรู้จักหมดจนกระทั่งไหนลองบอกมาสิไหนสายได้งานเป็นยังไงมั่งเขาก็พูดจนกระทั่งเอาฮะดีษมีดอยู่ในมือแล้วจะให้ฉันฆ่าหรือแทงเจ้าหรือจะบอกฮะดีษรายงานมาเอามาสักบทนึงสักอย่างนึงเขาก็เลยงานฮะดีษไล่สายได้งานมาแล้วก็เลยบอกว่าฟิลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชีแต่เอาฮะดีษบอกนี่มาบอกว่าถ้าเจ้าไม่ละอายเจ้าก็จะทำอะไรก็ทำไปเถอะหลุดจากมืออ่ะมีดหลุดจากมือปิดประตูเข้าบ้านบอกแม่ว่าถ้าเพื่อนฉันมาแล้วก็ให้เขากินให้เขาดื่มเสร็จแล้วก็กลับไปนะบอกว่าฉันไม่นั่นแล้ว
ต่อมาก็กลับเข้าไปเรียนเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกแล้วเป็นคนที่เมื่อรายงานหะดีษแล้วสายรายงานของคนประเภทนี้น่าเชื่อถือมากที่สุดในสายรายงานของอิหม่ามมาลิกฉะนั้นคนที่กระทำความผิดเวลาเขากลับตัวดูความผิดที่มันรุนแรงเขาจะหนีพ้นจากมันแล้วก็จะยึดในสายเชื่อที่อิสลามที่มั่นคงเพราะนั้นเราสายตาของเราที่มองพี่น้องเราให้มองในปัจจุบันกับมองอนาคตที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นถ้ามองอดีตให้เป็นบทเรียนอย่าไปฝังความรู้สึกและติดยึดกับเขาผมจึงบอกว่าวันนี้คนที่ตอบัตตัวเขาบอกกับใครเขาบอกอัลลอฮ์เขาลุกขึ้นมาในยามค่ำคืนเขาไปสยุดตอบัตน้ำตาไหลร่วงเปียกสะญะดาหมดแล้ววันนุ่งขึ้นเรายังไปฝังใจว่าไอ้คนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแบบนี้เลยมันมีแง่มุมของอิสลามที่สอนให้เราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่าทำไมเราไม่หยิบมาความผิดของคนแต่ละคนที่จะทำของคนนั้นเขาก็รับไปใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันผมบอกแล้วถ้าคนที่หัวใจของเขากลัวเขาก็จะทำมากขึ้นอยู่ด้วยกันเอ้ยทำไมไม่แข่งเหมือนกันล่ะก็บางคนเขาไม่ได้คิดอะไรตรงนี้บางคนเขาชอบอ่านซูเราะห์นี้บางคนแบบโอ้โหเขาทำความดีบางคนนี่ละหมาดเก่งละหมาดเยอะไม่เคยขาดเลยฟัดดูซุนนะห์ทำทุกอย่างเลยแต่ไม่จ่ายซะกาตไม่ซอดาเกาะห์ทำไมอ่ะก็ตัวฉันทำได้ไม่ต้องลงทุนบางคนนี่อุ้ยไม่มีปัญหาเลยฉันซอดาเกาะห์เท่าไหร่ฉันได้หมดเปหมดเลยหัวใจฉันได้หมดแต่ตัวไม่เคยทำเลยละหมาดไม่เคยมีเลยสายเปสายจ่ายใจอย่างเดียวแต่ละคนนี่อัลลอฮ์ทดสอบไงให้มาว่าใครจะรักอัลลอฮ์แบบไหนบวชโอ้โหบวชน้ำลายปิดบวชไม่ขาดเลยแต่ละหมาดไม่เอาอิบาดะห์สองอย่างใช้ความอดทนไม่ต้องลงทุนเยอะบวชได้แต่ละหมาดไม่เอาเราถูกทดสอบไม่เหมือนกันไงแต่เราทำละหมาดได้เราบวชได้เราอดทนเยอะเราจ่ายซะกาตได้เรามีแล้วเราไปฮัจญ์ได้ได้ข่าวว่าเอาคนตาบอดไปอุมเราะห์ด้วยไปยังใช่ไหมก็เนี่ยคือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ไหมทำสิเราได้ใจของเราไปแล้วทรัพย์ของเราไปแล้วตัวของเราไปด้วยนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกฟาอุไลกะฮุมุลซอดิกูนนี่คือคนที่สัตย์จริงอีหม่านจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเรียนเรื่องตอบัตแล้วตอบัตได้ใช่ไหมเวลาซอฮาบะห์บางคนน่ะที่เขาบอกว่าก่อนจะนอนเนี่ยที่นบีบอกว่าอะไรนะคนเนี่ยโหเป็นคนที่ได้สวรรค์น่ะเป็นความดีคนเขาอยากรู้ว่ามีความดีอะไรอ่ะเขาเลยบอกว่าแอบไปนอนเนี่ยฉันทะเลาะกับพ่อก็แล้วกับแม่ขออยู่สักหน่อยได้ไหมจะรู้อยากจะอยู่เนี่ยเพราะว่าคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ก็อยู่ไปก็ไม่เห็นคนบ้านที่ไปอยู่นี่ทำอะไรละหมาดก็ไม่เห็นมีก็อยู่ธรรมดาปกติแหละไม่ได้มีอะไรวิเศษเลยก็แปลกใจก็เลยสารภาพบอกว่าเนี่ยรู้ไหมฉันน่ะไม่ได้ทะเลาะกับพ่อแม่หรอกแต่ฉันรู้ว่านบีเนี่ยบอกว่าท่านน่ะเป็นคนที่ได้ความดีอย่างนั้นเลยอยากจะมาดูว่าท่านทำอะไรฉันก็ไม่ได้ทำอะไรฉันก็เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าจะมีนะนึกได้ก็คืออ๋อตอนก่อนนอนเนี่ยฉันจะให้อภัยกับทุกคนเลยปัญหาฉันจะไม่เอากลับมาเลยให้อภัยพี่น้องหมดปล่อยวางหมดตื่นขึ้นมาวันใหม่เนี่ยทุกคนปกติหมดอ๋อตรงนี้นี่เองเนี่ยใจของเราอภัยให้กับพี่น้องการอภัยโทษนี่แหมคุซิลอัฟวะนะอายะห์กุรอานเหมือนกันแต่ว่าเวลายึดเอามาใช้แหมต่างกันยึดการให้อภัยเราให้อภัยแบบไหนอะไรที่เราสามารถทำได้เป็นนิจศีลเราลองทำของเราดูเราลองตั้งเป้าดูเหมือนกับที่ผมฟังอะไรนะเชคดีดอเล่าถึงคนผู้หญิงคนนึงอ่ะที่อยากจะเรียนแพทย์แต่พ่อขับรถแท็กซี่แล้วขับรถแท็กซี่นี่มีอาชีพคนจนน่ะขับแท็กซี่แต่ลูกก็จะต้องจ่ายค่าเทอมเรียนแพทย์ปีแรกต้องจ่ายแต่ไม่มีสตังค์วันหนึ่ง400-500 600บาทก็ทุกวันที่ขับรถเนี่ยเขาก็หาสตังค์นี่แหละมีวันหนึ่งวันนั้นฝนตกด้วยแล้วเที่ยวสุดท้ายของเขาฝนตกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็ยืนอยู่ที่รถแล้วมองซ้ายมองขวาทำท่าปิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยอาสาไปช่วยมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเขาก็บอกให้ไปส่งบ้านชายนี่ก็ไปส่งบ้านเขาจะให้สตังค์เขาบอกไม่เอาเขาบอกทำไมไม่เอาล่ะบอกผมไม่เอาหรอกครับเพราะว่าทุกวันคนเที่ยวสุดท้ายของผมทุกวันเนี่ยผมจะทำบุญให้ทุกคนใครก็ได้ที่มานั่งรถผมวันทุกวันที่ผมขับเนี่ยเที่ยวสุดท้ายผมทำบุญผมจะมีคิดสตังค์ทุกวันเลยเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นของคุณนาเนี่ยที่ฉันไม่เอาสตังค์เขาก็เลยถามว่าคุณเนี่ยชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่ออามัดแต่ว่าชายคนนี้ก็บอกว่าแต่ว่าช่วยขอพรขอดุอาให้ลูกสาวฉันด้วยนะลูกสาวฉันเรียนแพทย์ไม่มีสตังค์เลยวันแล้วพรุ่งนี้จะต้องจ่ายสตังค์ด้วยนะก็ช่วยดุอาให้เขาได้เรียนแพทย์ด้วยเขาอยากเรียนชายคนนี้ผู้หญิงนี่ก็กลับไปลูกสาวชื่ออะไรก็ถามลูกสาวชื่อฟาติมาก็ไม่มีปัญหาอะไรวันรุ่งขึ้นลูกก็จะต้องเข้าเรียนอย่างนี้แหละแต่สตังค์ก็ไม่จ่ายก็นั่งวันแรกได้ยินเขาประกาศมาป
ประกาศบอกว่าฟาติมะบินตุอะห์มัดเนี่ยให้ไปพบกับอธิการบดีด้วยก็แบบใจไม่ดีเพราะยังไม่ได้จ่ายสตังค์พอเข้าไปถึงก็ไปเจออธิการบดีเป็นผู้หญิงไงก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยฟาติมะลูกสาวอะห์มัดใช่ไหมพ่อขับแท็กซี่ใช่ไหมถ้างั้นการเรียนของเธอในวันเนี้ยนะกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัยตลอดจนกระทั่งจบการศึกษาเนี่ยเธอไม่ต้องจ่ายฉันจ่ายให้เองแล้วบอกพ่อเธอด้วยว่าคนที่พ่อเธอไปส่งเมื่อคืนเนี่ยคือฉันเรามีอะไรที่จะเป็นความดีจะไปต่อรองกับอัลลอฮ์สักอย่างหนึ่งที่บริสุทธิ์ใจเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินต่อรองกับอัลลอฮ์มีไหมที่ทำอย่างบริสุทธิ์ใจสม่ำเสมอให้มันมีอ่ะเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงส่งก็คร่าวๆนะคุยกันเรื่องเตาบัตตัวความผิดอาจจะเกิดขึ้นนะความผิดนั้นมันมาได้เพราะว่าถ้าอีหม่านมันลดลงมันก็จะมีความผิดนั่นแหละแต่ว่าเราอย่าให้มันลดอย่างเดียวให้มันขึ้นเราจะได้กลับตัวนะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้มั้งครับแล้วถ้ามีเรื่องใดๆอาจารย์เกินเวลามา5นาทีขอมาอัพด้วยนะถ้ามีคำถามใดเดี๋ยวถามฮะยังมีเหรออ้าวจริงดิอีก15นาทีเหรอจริงงั้นก็ไม่ต้องกลับสิหนังผมหมด20ใช่ป่ะเนี่ยอ๋อเอาได้ไม่เป็นไรงั้นคุยกันต่อก็ถ้าจะถามเรื่องการเตาบัตตัวเราจะต้องรู้ว่าเมื่อเตาบัตตัวเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ในอัลกุรอานจึงบอกไงได้อะไรเตาบัตตัวแล้วได้อะไรไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเขาได้อะไรตัวอย่างตาบีอินที่ยกมาเขาได้อะไรคนเวลาเขาเลิกแล้วได้อะไรสังคมต้องได้ไงอย่างน้อยๆเนี่ยฟุดอยบินอายาดเนี่ยคนที่จะเดินสันทางสัญจรผ่านไปมาในเส้นทางนั้นก็ปลอดภัยเพราะคนชั่วไม่มีแล้วไปไหนอ่ะถูกจับเข้าคุกเหรอเปล่าเขาเปลี่ยนไงเพราะนั้นเราจะทำยังไงที่เราบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคนชั่วเลิกชั่วสังคมได้แต่บางวันนี้สังคมได้แต่คนชั่วไปอยู่ในเรือนจำยังไม่เลิกอ่ะยังไม่มีมันยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวนี้การรักษาเหมือนกันโรคแต่ละโรคเนี่ยเขาจะรักษาพอเป็นปั๊บรักษาหาตัวยามามันก็มีวัฒนาการยาแต่ละตัวต้องไม่มีผลข้างเคียงไปทำให้อย่างอื่นนู่นนี่นั่นต่อตับต่อไตอะไรในอนาคตเดี๋ยวนี้เขาไม่ละเขาจะมีวิธีการรักษาชนิดที่กินเพื่อไม่ให้ป่วยเขาจะมีซัพพลีเมนต์เหมือนกับจะมีอะไรที่มันเป็นยาเป็นอะไรที่จะสามารถป้องกันไม่ให้กระดูกเสื่อมเขาก็จะไม่เรียกว่าเป็นยาเป็นเหมือนกับเป็นอาหารที่มันถูกสกัดมากระบวนการนั่นให้เรากินบำรุงใช่ไหมให้เราเนี่ยได้ป้องกันกินนี่สิแล้วไตแข็งแรงกินนี่สิตาแข็งแรงกระดูกแข็งแรงเหมือนกับที่เราเนี่ยก่อนที่เราจะท้อแท้ก่อนที่สามีจะทิ้งเขาก็ป้องกันซะก่อนมันก็มีวิธีการผิดไหมไม่ผิดอะไรที่มันไม่เป็นดอรอดมันไม่เป็นโทษกับตัวเราอะลาดอรอดวลาดิรอดไม่ให้โทษกับตัวเราเองหรือไม่ไปเป็นโทษกับคนอื่นด้วยเราทำได้อ่ะแล้วมันเมื่อเราทำได้มันเป็นสุนนะนบีไหมเป็นสิอะไรที่ทำให้เรามีความรักกันได้ผมเห็นโพสต์หนึ่งของพี่น้องเราเขาพูดถึงว่าสามีเนี่ยที่พาภรรยาออกไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยนะทำให้ภรรยารักกันเนี่ยเพราะนั้นจำเป็นที่สามีต้องไปนะเพราะนั้นบรรดาผู้ชายที่เป็นสามีน่ะกรุณานำภรรยาเนี่ยออกไปเที่ยวซะด้วยจะได้รักกันจะไม่ให้อยู่บ้านเฉยคือในมุมนึงอ่ะคิดแคบๆอาจจะใช่แต่มาอีกทัศนะนึงผมฟังนักวิชาการเขาถูกถามว่าเป็นภรรยาของโตคูกับภรรยาของคนทั่วๆไปอันนี้เราพูดเราไม่ได้มองว่าเราแตกต่างเดียวกันนะเขาบอกว่าควรจะอยู่อย่างไรจะทำตัวอย่างไงดีเราเช็คพูดดีมากเลยแต่ผมจำไม่ได้ว่าเช็คคนนี้ชื่ออะไรคือเราก็ฟังว่าทัศนคติคือบางทีเนี่ยเราก็มองว่าในสังคมนี่ไม่เคยเห็นภรรยาโต๊ะครูคนนี้เลยไม่เคยออกมาในสังคมเลยใช่ไหมบางคนบอกโอ้ฉันเห็นภรรยาคนนี้ทุกที่เลยคือมันจะบ่งบอกอะไรไหมคือเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีวิธีการของตนเองเชคเขาก็เลยบอกว่าเราเป็นภรรยาของผู้รู้ให้เราเอาตัวอย่างการเป็นภรรยาของบรรดาซอฮาบียะของบรรดาภรรยานบีต่อนบีอ่ะคือเราจะไปปรากฏตัวตามตลาดเหมือนกับคนทั่วไปมันเป็นการไม่ให้เกียรติเราต้องวางตัวอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นความสบัดอดทนที่อัลกุรอานเคยมาบอกกับนบีให้ไปบอกภรรยาว่าเธอจะเลือกดุนยาหรือเธอจะเลือกอาคิเราะห์ผมมันต้องตัดสินใจเนี่ยต่อไปนี้ฉันจะยกลูกสาวฉันให้โต๊ะครูเหร
มันก็จะต้องขู่อยู่จำกัดมากมันจะเครียดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมพอผมเนี่ยรับมาตอนแต่งงานเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะแบบยี้กันหมดเพราะว่ามันจะไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะฟังเพลงก็ไม่ได้ดูหนังก็ไม่ได้โทรทัศน์ก็ไม่ได้เพราะเราต้องเริ่มต้นแบบนั้นไงไม่ให้คนปล่อยเพราะเราต้องเริ่มมีมาตรฐานไม่ใช่ดูไม่ได้เลยอะไรที่จะดูมันต้องมีเหตุและมีผลไม่ใช่ปล่อยไปแบบเฉยๆโดยที่เราไม่รู้ไอ้นี่ภรรยาโตครูหรือเปล่าเนี่ยเหมือนภรรยาชาวบ้านไม่ได้มันต้องแตกต่างมันเหมือนกับรางวัลที่คนคนหนึ่งตัดสินใจแต่งงานกับเราสมมติกับผมเนี่ยแต่งงานกับเราปุ๊บในสายตาคนอื่นมันแรงมากตอนนั้นน่ะอะไรก็ไม่ได้ตลอดแล้วผมเพิ่งมาถ่ายรูปประมาณสัก10ปีเนี่ยเพราะไม่เคยถ่ายรูปมาเลยสมัยไม่มีรูปตอนเรียนก็ไม่มีต่างประเทศกลับมาก็ไม่มีวันแต่งงานก็ไม่มีเพิ่งมาถ่ายรูปมาสัก10ปีนี่แหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจุดยืนเปลี่ยนคือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรคนก็จะบอกโอ้โหนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แต่มันคือรางวัลไงสิ่งที่เราสร้างมาตรฐานตัวเรามาคือคนที่เดินเข้ามาหาในชีวิตเราอ่ะคือคนที่เขารักเราจริงๆเพื่ออัลลอฮ์สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นว่าในใจของเราที่เราคิดแล้วศรัทธาอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเพราะนั้นเมื่อเขากลับเข้ามาอยู่เลยเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่ได้หน้าตาร่างกายแต่เขาได้ใจเขาได้ในหลายสิ่งอย่างมาถึงทุกวันนี้20กว่าปีไม่เคยร้องขออะไรเลยคือมีแต่จะบอกว่าให้พอคือไม่ต้องเอาอะไรไม่เอานู่นไม่เอานี่คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบครอบครัวเราต้องให้เราต้องรู้ว่าเราต้องเข้าใจคนว่าจะต้องเอาอะไรใช่ไหมก็จะมีบางสิ่งบางอย่างจะเอานู่นไหมเอานี่ไหมอันนี้มันเรื่องปกติมันเล็กน้อยมากเหมือนจะไม่เป็นประเด็นเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเข้าใจศาสนาแบบไหนบรรดาซอฮาบียะห์ภรรยาของนบีเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการดุนยาถ้านบีต้องการดุนยาฉันก็จะปล่อยให้เธออยู่ดุนยาไม่ซอฮาภรรยานบีต้องการอาคิเราะห์ถ้าต้องการอาคิเราะห์อัลเลาะห์บอกงั้นเอาดุนยาไปด้วยเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้จักอยู่แต่รู้จักอยู่ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเก็บตัวนะหนีสังคมเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมได้ท่านหญิงอาชาสอนบรรดาสตรีด้วยกันเองนะบรรดาภรรยานบีเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้เพราะนั้นเราบางครั้งเราไม่ต้องบอกโอ้ฉันก็หมดโอกาสแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นภรรยาโตครูแล้วนะแต่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ยังพอได้คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยาโตครูหรือตัวอิหม่ามแต่เราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นผู้ศรัทธาที่เป็นตัวอย่างเราบอกกับอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะวะจันนาลิลมุตตะกีนอิมามาขอให้เราได้เป็นแบบฉบับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เป็นได้เราเป็นตัวอย่างได้บางทีเราเห็นคนที่มีภรรยาที่เรียนรู้ศาสนาเนี่ยพอแล้วเราเห็นเพื่อนเขาหรือใครที่โตเข้ามาแล้วเขาคุยเรื่องศาสนาเราก็จะฟังว่าเขาตอบถูกไหมแนะนำได้ไหมแล้วแนะนำเนี่ยไม่ใช่เอาศาสนามาแล้วตอบเหมือนกันทุกคนบางทีเราต้องเข้าใจวุฒิภาวะหรือแวดล้อมของคนที่ถามมาอาจจะปรับใช้ไม่เหมือนกันนะก็ให้พี่น้องได้เคล็ดลับตรงนี้แต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะเราเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้ยูบัดดิลุลลอฮุไซยาติฮิมฮัสนาตอัลลอฮ์จะเอาความผิดที่เราทำผิดไปเนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็นความดีการเตาบัตจะเป็นการเตาบัตที่ได้น้ำหนักความดีหนึ่งในทัศนะของนักตัฟซีรก็บอกว่าความผิดที่เราทำที่เรากำลังเลิกมันน่ะสมมติมันมีกี่ชนิดล่ะชนิดนี้น้ำหนักเท่าไหร่ชนิดนี้น้ำหนักเท่าไหร่เราเลิกจากความชั่วทั้งหลายน้ำหนักความชั่วทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยที่มันเป็นบาปอยู่บัดดิลอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้ไปเป็นน้ำหนักของความดีคือต่อให้มันไม่ไปไหนแต่มันไม่ถูกลงโทษแต่น้ำหนักของความดีที่มาเนี่ยมันจะเพิ่มอีกเป็นหลายเท่าจากการเตาบะตัวจากการอิสติกฟารอ่ะให้เวลา4นาทีเผื่อใครมีคำถามมีไหมครับที่คำถามที่อยากจะถามผมอ่ะไม่อยากจะถามอาจารย์คนต่อไปอ่ะถามผมอ่ะมีไหมถ้าไม่มีอ่ะเชิญครับคือมันได้ผลมากหรือไม่มากกันวะอัลเลาะห์อาลัมนะมันไม่มีฤทธิ์อะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าโรคนั้นกับคนนั้นมาในเวลาที่เราสามารถยับยั้งได้เพราะก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นโรคเนี้ย ก็ถูกตัดขาตอนแรกยังไม่ตัดขา
ก็มาใช้ตัวนี้แหละเป็นมะเร็งกระดูกอ่ะก็กินก็มากินแบบกินน้ำมันเป็นน้ำหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ในท้ายที่สุดตอนเนี้ยช่วงล่างเนี่ยไม่รู้สึกคือมันอาจจะได้ผลจริงแต่ว่ากับบางคนกับบางโรคหรือบางช่วงมันอาจจะไม่ทันแล้วหรืออะไรก็ได้ก็ล้ออะไรแต่ถามว่าเอาตัวฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่มันมึนเมาจริงๆแล้วไอ้คำว่ามึนเมาเนี่ยมันเขาเอาอะไรมาเขาเอาองุ่นมาใช่ไหมถามว่ามันฮารามตรงองุ่นไหมไม่ใช่มันฮารามตรงแอปเปิลไหมไม่ใช่แต่เราเอาองุ่นแอปเปิลมาแล้วก็มาหมักไว้หมักแล้วยังผิดไหมไม่ผิดแต่มันมีสภาพที่มันมีตัวแปรอื่นทำให้เป็นอย่างนั้นมันจึงฮาระมันจึงฮารอมในส่วนนั้นเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดจริงๆถ้าเราได้ประโยชน์จากมันอันนี้วัลลอฮ์อาลัมนะจากพิจารณาจากตัวบทเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันได้มันไม่ได้เป็นพิษมันก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าเราเอามันไปบริโภคในด้านอื่นที่ทำให้เกิดการมึนเมาหรือติดยาเหมือนกับตอนนี้โรคบางโรคที่หมอจะใช้ยาเขาเรียกว่าอะไรนะยาแก้ปวดเนี่ยประเภทที่3 4เขาจะมีใบเสร็จนะเพราะผมสังเกตดูแล้วเช่นหมอที่รักษาเรื่องการหยุดการติดยาโรคพวกไซคลายต่างๆอ่ะนะเขาก็จะมีใบของเขาอะหมอเนี่ยเป็นคนให้ยานี้ในปริมาณเท่านี้กับคนไข้นี้จำนวนกี่วันเขาจะมีคนรับผิดชอบเพราะนั้นการจ่ายยาประเภทนี้ต้องผ่านการพิจารณามันก็มีอันตรายเอ้ามันเราไม่ต้องพูดถึงฮาลาลฮารอมแต่เราบริโภคผิดทำผิดเกินไปอะไรที่เกินความพอดีมันก็ผิดอยู่แต่นี่มันเกี่ยวกับการรักษาไงคือเดิมๆมารักษาได้เราไม่รู้อะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นโทษหรือเป็นพิษเป็นภัยเราก็เอามาขยี้ในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดนำไปสู่กระบวนการที่เสี่ยงต่อการติดยาชนิดเนี้ยเขาก็ไม่ให้ไงเหมือนกับยาบางตัวเรากินได้ปกติแต่เอาไปผสมกับนู่นนี่เหมือนเด็กเยาวชนปัจจุบันอย่างเงี้ยใครจะไปรู้แล้วมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงใช่ไหมก็วัลลอฮุอาลัมนะก็คงให้พี่น้องพักผ่อนสัก1นาทีนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดุลลาอิลาฮะอิลลัลอันตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู